หมือนกันเลยก็คือสลายวากาเมะนะครับเชฟบอสก็จะต้องทำเมนูตามสั่งเมนูตามสั่งของเชฟคือกุ้งทอดพันวากาเมะสลัดครีมครับมาดูเมนูครับอร่อยมากค่ะน้องบอสอร่อยมากครับยังให้ดูเมนูก่อนเชฟจะมาโชว์อะไรเชิญครับครับก็เดี๋ยวจะสาธิตการพันสาหร่ายกับกุ้งนะครับเสียงนี่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆไหมใช่เขาเทศอยู่ที่บ้านคุณพูดเสียงแหลมๆใช่ไหมเออใช่ครับเฮ้ยเป็นคนตลกปะเนี่ยเฮ้ยบอสวันนี้โปรโมชั่นบอสไม่เข้าวงการบันเทิงเคยไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ครับแต่ตั้งแต่เด็กเคยไปถ่ายแบบถ่ายอะไรไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ครับเชฟพันกุ้งจริงเหรอเชฟอยากทำด้วยไม่เชื่อเราไม่เชื่อแล้วเราอยากเฮ้ยไม่ต้องพันกุ้งไงเราตอบอะไรดีเขามือสั่นเลยนะดูเหงื่อที่ถุงมือออกแล้วล่ะบอสไอ้รับท้องขายครีมปะขายครีมเป็นเจ้าของขายครีมอะไรเงี้ยเดี๋ยวกุ้งยังไม่ตายทำไมกุ้งสัตว์ดิ้น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 เลยไม่ตายหรอกบอสเคยออกทีวีป่ะไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกของการออกทีวีของคุณเหรอใช่ครับหนูไม่เคยพันใช่ไหมลูกเอาจริงอันนี้ถามจากใครจริงเลยไม่เคยใช่ไหมบอสเมนูนี้ไม่เคยทำครับใช่ไหมพี่มิงปกติทำเมนูอะไรเหรอครับจะทำพวกสลัดเนื้อสันหรือว่าแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับท่องมาสองอันเนาะสลัดเนื้อสันอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตลิ่งชันโอเคอย่าลุ้นบ่นลูกพี่ทำมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วนะครับกี่ปีละร้าน86ครับ86เป็นของเราเต่ากงครับเต่ากงถ้าเลยมาเป็นเชียงกงเปิดมา86ปีตั้งแต่ลูกอากงแล้วก็ทำมาเรื่อยๆค่ะขายว่าเครื่องใหญ่ๆพี่มีเขาทำเสร็จแล้วอาจจะไม่เหมือนกันดูดีมากมันเป็นเหมือนแอปแตกแล้วคุณก็ต้องไปชุบแป้งอีกทีแอปแตกแอปแตกชุบแป้งแล้วเอามาราดใช่ครับแล้วก็ราดน้ำสลัดอันนี้น้ำสลัดอะไรเหรอคะเป็นสลัดครีมครับออกหวานนิดนึงครับชิมครับผมวิธีการพันกุ้งกับสาหร่ายดูแปลกอยู่นะครับทำเอานักชิมของเราเอาใจช่วยไม่หยุดเลยแล้วรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรไปชิมกันครับกรอบนอกนุ่มในแล้วลักษณะเป็นไงอาจารย์แหมดูใส่รสชาติดีจริงๆตะบอดจิ้มอาจารย์จิ้มหน่อยอะไรนะจิ้มหน่อยครับอาจารย์โอ้นี่อะไรนี่ซอสนี่ครีมอะไรสลัดอะไรเนี่ยสลัดครีมครับครีมสลัดครับทำเองไหมคะครีมทำเองครับทำเองแล้วเหรออุ้ยขนาดพันยังมือไม้สั่นเชียวกล้าต่อเมื่อเราเนี่ยอุ้ยอย่าตีตายเชียวถ้าเชฟตัวจริงทำเองเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้ครับ